สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสเรียนมินิแคมป์คลาสเรียนนี้เป็นคลาสเรียนที่11บทเรียนที่สามนิดแต่ก่อนเริ่มคลาสเรียนเราไปดูวิธีการส่งผลงานก่อนค่ะแล้วก็เราจะไปดูวิธีการของเรามากมายด้วยว่าคลาสเรียนนี้แจกอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะโอเคสำหรับวิธีการส่งผลงานเมื่อเพื่อนอยู่หน้าจอล็อบบี้อันนี้แล้วให้เพื่อนกดที่คำว่ากิจกรรมเฉียวใต้คำว่าห้องออนไลน์นั่นเองเมื่อเจอคำว่ากิจกรรมแล้วกดคำว่ากิจกรรมได้เลยค่ะตึ๊ดเมื่อกดคำว่ากิจกรรมแล้วมันก็จะเด้งไปยังหน้าเว็บไซต์เดี๋ยวพี่กิ่งขอเปิดหน้าเว็บไซต์ให้ดูแป๊บนึงค่ะโอเคเมื่อเพื่อนกดคำว่ากิจกรรมแล้วมันก็จะเด้งไปยังหน้านี้อ่ะจากนั้นกดที่คำว่าเมดิแคมป์หรือคำว่าเมดิคาฝึกอบรมนั่นเองกดได้เลยค่ะอันต้องสองเองจากนั้นกดที่พี่พี่ทีมแบทเทิลค่ะอันแรกเลยนั่นเองจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะพร้อมกับเอฟเฟกต์เมื่อเราเลื่อนมายังข้างล่างสุดแล้วเราจะเห็นคำว่ากำลังจะเริ่มต้นอันนี้จะเปิดให้ส่งผลงานต่อเมื่อคลาสเรียนบทที่5ก็คือสัปดาห์สุดท้ายที่พี่ควินสอนนั่นเองเมื่อพี่ควินสอนในสัปดาห์สุดท้ายตรงนี้พี่ควินจะเปิดให้เป็นการส่งผลงานนั่นเองคราวนี้เราไปดูของรางวัลหลังจากส่งผลงานกันบ้างดีกว่าว่าจะได้อะไรหลังจากส่งผลงานบ้างไปดูกันค่ะเราไปดูของรางวัลชิ้นแรกกันของรางวัลชิ้นแรกหลังจากส่งผลงานก็จะได้เป็นปากกาไม่ได้วูค่ะอันนี้สำหรับคนที่ส่งผลงานทุกครั้งแบบส่งผลงานทุกครั้งเนาะจะได้เป็นปากกาไม่ได้วูอันนี้เลยที่มีลูกเล่นมากมายนั่นเองสามารถหมุนเล่นได้แบบอิสระเลยนั่นเองเหมือนรูบิกแล้วชิ้นต่อไปจะเป็นกระปุกใส่ดินสอของมินิโวค่ะอันนี้เลยกระปุกอันนี้พี่คืนจะแจกให้ต่อเมื่อส่งผลงานทุกครั้งและมีผลงานติดอันดับต้นๆทุกครั้งเตรียมรับกระปุกใส่ดินสอมินิโวจากพี่คืนได้เลยค่ะอันนี้เลยเราไปดูชิ้นต่อไปกันชิ้นต่อไปเป็นรางวัลใหญ่นั่นเองสำหรับคนที่ส่งผลงานทุกครั้งและติดอันดับหนึ่งทุกครั้งเชื่อมรับเป็นกระเป๋าสไปร์นิวโวค่ะนี่ถ้าเรากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแบบนี้เลยนี่ใครอยากได้อย่าลืมส่งผลงานกันด้วยนะเราไปดูชิ้นต่อไปกันเดี๋ยวพี่ลงชิ้นต่อไปก็คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตัวนี้พี่เพียงแจกให้ทุกคลาสเรียนเนาะมันแบบแจกคลาสต่อคลาสก็คือถ้าผู้เล่นส่งผลงานเข้ามาแล้วและมีผลงานคะแนนเกิน100คะแนนเชียมรับตุ๊กตาหมีจากพี่ควีนได้เลยค่ะสามารถเลือกได้นะว่าจะตุ๊กตาตัวไรจะมีน้องหมีน้องมีขาวน้องไดโนเสาร์แม่เอิญอีกมากมายให้เลือกกันเองหรือว่าถ้าไม่เอาเป็นตุ๊กตาเอาเป็นเงินสดก็ได้นะแล้วก็สำหรับคนที่ส่งผลงานและติดอันดับเรามีเงินสดแจกให้ด้วยค่ะสำหรับเงินสดก็จะมีอธิบายที่หน้าประกาศของจ้าตุกกิจกรรมเมื่อกี้ที่พินให้ดูเมื่อกี้นะตรงนั้นก็จะอธิบายว่าถ้าติดอันดับจะได้อะไรกันต่อจะได้เงินรางวัลได้เงินสดเท่าไหร่แล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นนักพัฒนาก็จะได้เป็นนักพัฒนาด้วยนั่นเองถ้าส่งเงินเข้ามาอีกชิ้นหนึ่งอันนี้สำหรับคนที่ส่งผลงานแล้วมีคะแนนมากกว่า60คะแนนก็ได้รับพวงกุญแจจากพี่ควีนเช่นกันค่ะก็คือถ้าหากมีคะแนน60คะแนนก็จะได้1ตัวหากคะแนน70คะแนนก็ได้รับ2ตัวก็คือจะเพิ่มทีละ10ไปเองเหมือน80ก็3ตัว90ก็4ตัวเหมือนกันเนาะพวกกุญแจก็มีมากมายให้เลือกกันเองอย่างเช่นแก๊งหลักๆก็คือแก๊งสามชาติที่เพจแก๊งสามชาติก็คือมีบันนี่แพนด้าแล้วก็มีซอนนั่นเองแก๊งสามชาติของเราใครอยากได้อย่าลืมส่งผลงานกันด้วยนะประมาณนี้สักของน้องคลาสเรียนนี้ไปเริ่มบทเรียนกันค่ะโอเคเรามาเริ่มบทเรียนกันดีกว่าบทเรียนครั้งนี้ก็คือการต่อสู้แบบทีมนั่นเองเราไปดูคำอธิบายกันดีกว่าว่าบทเรียนครั้งนี้คืออะไรและจะสร้างได้อย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเรามาดูมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการประลองแบบทีมกันก่อนดีกว่าว่าการประลองแบบทีมนั้นคืออะไร
แบบทีนั้นสามารถสื่อได้หลายความหมายแต่หลักๆของตบเกียร์นั้นเราต้องการแบบพิ้วพี่หรือการต่อสู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนาะอ่ะก็อย่างเกมดัชบอลจะเป็นการเล่นแบบต้องช่วยแบบช่วยเหลือกันอ่ะเพื่อนำบอลปาให้โดนทีมตรงข้ามแล้วเมื่อนำบอลปาโดนทีมตรงข้ามปุ๊บจะทำให้ทีมตรงข้ามได้รับบาดเจ็บหรือว่าทำให้ทีมตรงข้ามจบเกมนั้นทีอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะหรือว่าตัวอย่างที่สองก็อย่าเป็นเกมแนวเกมยิงชนูจะสามารถออกแบบได้โดยการเล่นแบบต่างๆเช่นมาเริ่มต้นเกมฝั่งสีแดงจะได้รับลูกชนูเพียง1ดอกและจะต้องยิงให้โดนทีมตรงข้ามนั่นเองและเมื่อยิงเสร็จสิ้นจะเริ่มต้นเทิร์นของของสีน้ำเงินกันบ้างนะอ่ะสีน้ำเงินก็จะได้รับลูกชนูเพียง1ดอกเช่นกันและจะต้องยิงให้โดนทีมตรงข้ามคือเราจะสร้างแบบสลับกันไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะอ่ะก็คือแบบยิงกันไปเรื่อยจนกว่าจะหมดแต่ละทีมนั่นเองอ่ะอันก็ทำได้เช่นกันมันก็เป็นการกำลองแบบทีมเช่นกันอ่ะเราไปดูบทเรียนทั้งหมดกันดีกว่าว่าในรัศดาพี่คืนสอนอะไรกันบ้างอ่ะคลาสของเราก็จะมีทั้งหมด6บทเรียนนั่นเองแต่คลาสในการบทเรียนนี้เรามาถึงบทเรียนที่3แล้วอ่ะเรามาดูบทเรียนคราวนี้ดีกว่าว่าวันนี้พี่คืนสอนอะไรกันบทเรียนในวันนี้ก็คือเดี๋ยวพี่คืนจะสอนสร้างฉากที่เราได้วางแผนไว้ในอัตโฉากอันนี้พิทควีนได้อธิบายกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์ที่แล้วเราได้สอนกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเอาของสัปดาห์ที่แล้วมาสร้างกันในวันนี้แล้วก็บทที่2ก็คือการตั้งค่าของเกมนั่นเองเดี๋ยวนะถ้าไม่รู้สึกเกมพิทควีนแค่ตอนที่2ขอโทษนะตอนเรามาได้เดินกลุ่มเหมือนตอนนี้ก่อนตอนอ้าวไม่เปลี่ยนนะตอนนี้มินิคัมเรามีกลุ่ม Facebook ทางการแล้วนะใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ของเราอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ของเราด้วยนะเข้าร่วมกลุ่ม Facebook เพื่ออะไรนะเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ของเราเพื่อได้ทำข่าวสารอย่างใกล้ชิดและติดตามข่าวสารเป็นคนแรกก่อนใครเลยแล้วก็แต่ละคลาสที่คุณสตีมพี่ควีนก็จะนำโค้ดไปซ่อนในกลุ่มด้วยนี่ใครอยากได้อย่าลืมไปเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ของเราด้วยนะเราไปเริ่มบทเรียนกันดีกว่าค่ะไปได้ค่ะโอเคเรามาเริ่มบทเรียนแรกกันบทเรียนแรกก็คือการสร้างฉากที่เราได้วางแผนกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราไปดูท็อปตัวอีกหนึ่งครั้งว่าสัปดาห์ที่แล้วเราได้สอนออกแบบกันอย่างไรสัปดาห์ที่แล้วก็คือเราได้ออกแบบเจ้าฉากของจากการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนอะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาฉากอันที่เราออกแบบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสร้างเป็นฉากในวันนี้กันโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าจะสร้างยังไงไปดูกันเลยโอเคสำหรับการสร้างเมื่อเราอยู่หน้านี้แล้วพี่ควีนก็จะสร้างโลกใหม่ขึ้นมาก่อนนั่นเองก่อนสร้างโลกใหม่จากนั้นไปที่คำว่าหมุดนักพัฒนาและกดที่คำว่าชิโร่และกดทุกอย่างพี่ควีนขอปิดสัตว์และมอนสเตอร์ออกไปด้วยแล้วพี่ควีนขอตั้งชื่อเป็นศึกต่อสู้ของโดเรมอนไม่เอาโดเรมอนอะโดเรมอนพี่ควีนชอบโดเรมอนกดชอบเกมไม่เลยคราวนี้เราก็ได้ฉากเปล่าๆมาแล้วนะคราวนี้ถึงเวลาการสร้างของเรากันแล้วในการสร้างพี่ควีนก็ใช้เจ้าเครื่องมือก็คือเครื่องแก้ไขภูมิประเทศในการสร้างนั่นเองหยิบเครื่องมือแก้ไขภูมิประเทศแล้วก็หยิบเครื่องคัดล็อกมาด้วยเอาอีกด้วยดิเอาบล็อกสีประมาณนี้ก็แล้วกันสิ่งแรกที่พี่ควีนจะทำเดี๋ยวพี่ควีนขอทำแบบฉากโดเรมอนก็คือจะมีเดี๋ยวเรามาดูฉากโดเรมอนก่อนว่าฉากโดเรมอนมีอะไรกันบ้างโดพี่ควีนแป๊บนึงนะโดเรมอนลานมากเรามาดูฉากโดเรมอนก่อนว่าลานว่างหรือยังไงอันนี้เลยเห็นไหมเหมือนเป๊ะ
ที่เราออกแบบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือจะเป็นแบบนี้นะโอเคก็คือมีกำแพงล้อมรอบ4ด้านแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นถนนใช่ไหมโอเคมีบ้าน1 2 3พี่กินแถมให้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าพี่กินเดาๆกันว่าอาจจะมีบ้านมั้ง ไม่อยู่เด็กเว้นมาโอ้ยแขกโค้งไปแล้ว โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างกันตรงลานตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากำหนดกำแพงอีกทีนึงโอเคเราไปเริ่มสร้างกันเดี๋ยวพี่กิ่งขอหยิบเจ้าตัวฉากมาให้มันย่อให้พี่กิ่งจะได้มองดูนิดนึงจุ๊บโอเคเรามาเริ่มกันอย่างแรกพี่กิ่งจะกำหนดเจ้าตัวพื้นก็แล้วกันเนาะพื้นสำหรับสีพิมพ์เหรออ่ะสำหรับการวัดพี่ควีนขอใช้หลักการวัดก่อนแล้วกันจะได้สีพิมพ์จะได้เท่ากันเป๊ะนั่นเองหลักการวัดเราก็จะใช้เจ้าตัวเครื่องมือที่เทียบเหมือนกับตลับเมตรของโลกจริงๆนั่นเองก็คือเครื่องวัดระยะอ่ะพี่ควีนจะใช้เจ้าเครื่องอันนี้เป็นการวัดระยะเอ้ยอ่ะตัวอย่างเช่นตรงนี้ก็จุดตรงกลางใช่ไหมพี่ควีนก็จะพอยมาสัก20บล็อกอ่ะเราก็ต่อทั้งหมดให้ครบทั้งหมด20บล็อก16ยังไม่ถึง20บล็อกอ่ะเราทำให้เลขทั้งหมดเป็น20บล็อกกันก่อนจบจบไปอีก20บล็อก16 18 20แล้วก็วางให้มันเชื่อมกันทั้งหมดอยากเว้นมาอีกแล้วอยากโมมี่อยากเว้นยังไงเดี๋ยวพี่กิ่งขอทำให้ทุกด้านเป็นวงสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนเราจะได้แก้ไขอย่างแม่นยำนั่นเองจบยิงบ๊อกได้ฟังนี้แล้วคราวนี้ถึงไหมนะเปลี่ยนโซนตรงนี้ให้เป็นโซนลานว่างอย่างในการ์ตูนโดเรมอนกันจบกดที่6มาเลือกบล็อกกันอาช่วยอย่างพี่คิงก็จะใช้เป็นขอเป็นบล็อกสีแล้วกันเนาะบล็อกสีเอาใช้เป็นบล็อกสีสเกลอ่อนเดี๋ยวเราค่อยเติมที่หลังตัวอย่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นพื้นหนึ่งทีหลังเราค่อยตกแต่งกันจุ๊บไม่สิจริงๆพี่ต้องน่าจะต้องกำหนดเจ้าตัวทำเส้นก่อนทำเส้นก่อนเราจะได้แยกออกภายหลังว่าโอเคแต่ละทีมควรอยู่ระยะไหนจุ๊บหกอ่ะเรามาเลือกสีกันทำให้เราเข้าใจง่ายเช่นตัวอย่างมาเป็นสีขาวก็แล้วกันเราแบ่งแยกแต่ละโซนให้เข้าใจง่ายงอนปุ๊บอ่ะเช้านี้เราก็ได้ทั้งหมด4ทีมแล้วนั่นก็คือทีมสีแดงก็คือสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีเหลืองมั้งที่พิมพ์จำไม่ได้อ่ะตัวอย่างเราได้4ทีมละคราวนี้เรามาเริ่มสร้างกำแพงและถนนกันบ้างดีกว่าThank you.
ไม่เหมือนในการ์ตูนน่ะไม่เป็นไรเราไปเริ่มสร้างบล็อกให้เหมือนจริงกันดีกว่าเห็นไหมอันนี้ไม่เหมือนเดี๋ยวเราจะไปสอนสร้างอันนี้กันดีกว่าก็คือบล็อกตัวอย่างเช่นบล็อกสีสันมากมายอย่างเช่นบล็อกพวกนี้เรามาดูตัวอย่างบล็อกที่เราจะสอนกันดีกว่าก็คือจะเป็นบล็อกประมาณนี้เราสามารถกำหนดสีได้แบบอิสระเลยเองไม่ว่าจะเป็นบล็อกแบบนี้หรือบล็อกเนี้ยบล็อกนู่นนี่เดี๋ยวเราจะสอนสร้างบล็อกแบบนี้กันบ้างเห็นไหมเป็นรูปแบบบล็อกมากมายเลยเองโอเคเรามาสอนสร้างบล็อกแบบนี้กันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในตัวแมปของเราเองพี่พิงก็สร้างแมปใหม่ขึ้นมาก่อนชิระมอนสเตอร์ปิดไปทุกอย่างโอเคสำหรับสิ่งที่พี่พีจะใช้ก็คือมีเจ้าพื้นยิงสีเอาตัวนี้ก่อนเอาเครื่องแก้ไขภูมิประเทศแล้วก็เครื่องยิงสีเอาแบบนี้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสร้างบล็อกก็คืออยู่ไหนเนี่ยอันนี้ครั้งสร้างแบบจำลองอันนี้เลยจากนั้นสิ่งที่พี่พิงจะสร้างก็คือจะเป็นบล็อกกบสีเทาๆอ่อนๆโอเคพี่พิงก็ใช้เครื่องแบบจำลองวางไปก่อนฮะอันนี้มันเป๊ะกันแล้วเรามาดูกันว่าแบบไหนเข้ากันดีกว่าจุ๊บ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 เนาะเห็นไหมแค่เราเปลี่ยนก็ดูสวยขึ้นมาทันทีจริงๆอันนี้ก็น่าเพิ่มนะเนี่ย อันนี้ก็น่าอยู่นะแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอมั้งก็โอเคแหละอ่ะตัวอย่างสี่นี้โอเคเราลองจัดการบล็อกเดี๋ยวเราเพิ่มเข้าสู่คลังกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายกันเนาะคลังบล็อกเอ้าพี่เพ
พี่มองไม่เห็นล่ะเฮ้ยเขียนป๊อกลูกแล้วป๊อกป๊อกตกเตียงเพราะว่าตอนนี้บิ๊กควีนมืดมากบิ๊กควีนได้เพิ่มแสงมาเยอะของจออ่ะแล้วก็เอานี้เข้าอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ด้วยย้ายเข้ายังล็อกตกแต่งแค่นี้แล้วกลับไปแมปเดิมเลยแบบนี้อ่ะคราวนี้ถึงเวลาเปลี่ยนบล็อกที่เราสร้างเมื่อกี้ให้กลายเป็นพวกนี้กันละถึงเวลาไปละได้แบ่ง4โซน4ทีมเรียบร้อยคราวนี้เรามาตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูตรงนี้เป็นพื้นหญ้ากันก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้มาดูแบบลวกๆเลยยังไม่สวยอ่ะการตกแต่งพื้นหญ้านั้นไม่ได้ยากเลยแค่ชุดจินตนาการของเราพี่คิงก็จะใช้เจ้าไข่สีโอเครอบข้างมันจะเป็นสีเขียวเข้มเนาะสีเขียวเข้มโอเคสีเขียวเข้มจะเป็นโซนๆไปการสร้างเราไม่ยากธรรมชาติไม่มีอะไรยากแค่มีจินตนาการตรงนี้ก็จะเป็นส่วนท่อเองที่เราดูตามภาพเนาะมันจะเป็นตรงที่ท่อโอเคจากนั้นเราก็ตกแต่งสีออกเขียวอ่อนลงไปเพิ่มเติมมันจะดูเป็นแบบเขาเรียกยังไงอะพี่พิงอธิบายพี่หูเป็นพื้นหญ้าอ่อนอะไม่ใช่เขียวมากแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มสีดินลงไปทีนึงThank you.
อ่ะเริ่มโอเคกันละเดี๋ยวเราเพิ่มสีดินก็สวยเลยเนี่ยคราวนี้เป็นสีดินกันบ้างสีดินจะออกเป็นแนวออกเทาๆทรายๆพวกทรายๆเหรออ่ะอันนี้ได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นสีทรายนะเริ่มสวยขึ้นมาประมาณนี้โอเคคราวนี้เรามาลองเพิ่มต้นไม้กันบ้างดีกว่าสำหรับการสร้างต้นไม้นั้นมันก็ไม่มีอะไรยากเลยพี่กินก็ใช้บล็อกสีเทาเสียงตาลให้เทาเสียงตาลโอเคพี่กินจะสร้างต้นไม้มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมในการ์ตูนเนาะเดี๋ยวก่อนนี่อ่ะกดมูลี่ไม่ทันมูมี่ไม่ทันเดี๋ยวก่อนเถอะอันนี้จะเป็นลำต้นของต้นไม้ก่อนเนาะโอเคคราวนี้ลองเพิ่มใบกันแต่สำหรับการสร้างพวกนี้พี่ควีนแนะนำให้ว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเราสร้างเลยเนี่ยอะถ้าเกิดเราสร้างเลยเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาไม่สามารถแก้ไขได้นะแก้ไขที่คุณเสียเวลาคุณยุ่งยากอะ หลักการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือออกจากแมปทีนึงอะโอเคเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปก่อนจากนั้นเลื่อนหาแมปของเราแบบเดิมกดที่ฟันเฟืองกดที่คำว่าสำรองกู้คืนสำรองข้อมูลกรอกชื่อที่คือแนะนำให้เป็น1เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสำรอง1ครั้งเราก็กรอก1ถ้าเราสำรองอีก1ครั้งเราค่อยกรอก2นั่นเองอ่ะตัวอย่าง1แล้วถ้าเราสร้างเสร็จแล้วอ่ะตัวอย่างเช่นสร้างเสร็จแล้วเนาะเราก็มากรอก2แล้วก็เราไปทำอย่างอื่นต่อนี่อ่ะถ้าทำแบบนี้เราจะรู้ขนาดไฟล์แล้วก็ถ้าเกิดเราผิดพลาดขึ้นมาตัวอย่างถ้าเกิดข้อผิดพลาดเดี๋ยวพี่ตีนเอาให้ดูเลยถ้าเกิดมีคนเคลียร์แมปหรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาแบบกูแก้ไขยากละงานงอกขึ้นมาละตัวอย่างเช่นปุ๊บอ่ะอันนี้ก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาละทำยังไงกดออกแมปค่ะกลับไปที่เดิมสำรองกู้คืนคืนยันเข้าแมปเห็นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือข้อดีสำหรับการสำรองข้อมูลนั่นเองพี่ควีนแนะนำให้ว่าสำรองข้อมูลให้บ่อยที่สุดถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมางานงอกแน่นอนอันนี้คือ
ที่เห็นแมปพี่ควีนคือไฟน้อยๆอันนี้คือจุดเด่นเลยก็คือสำรองข้อมูลไว้ก่อนเราจะรู้ขนาดไฟแล้วก็รู้อ่ะเราต้องทำอะไรต่อไหมอ่ะต่อไปพี่ติจะเพิ่มใบไม้ลงไปบ้างเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มมันอีกยังไม่หมดเห็นไหมเริ่มสวยขึ้นมาละเนาะแค่นี้เราก็เริ่มสวยโอเคเดี๋ยวเรายังขาดบ้านขาดตกแต่งพื้นนู่นนี่อีกเยอะเนาะโอเคประมาณนี้ก่อนขอถ่ายรูปเก็บก่อนจบจากนั้นสำรองป้องกันเกิดข้อผิดพลาดนั่นเองสำรองเป็น3จบเอ๊ะเรียบร้อยอ่ะไปเจ็ดคุณก่อนเถอะโอเคอย่างต่อไปพี่ควินว่าตกแต่งต้องสีทรายหน่อยก่อนให้สวยอ่ะโอ้สีเพี้ยนเลยSorry อยู่เนี่ย
สอรี่คิดลิขสิทธิ์พี่ควีนไม่ได้ฮึกสอรี่ไม่คิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมสีสันเยอะสีสันเยอะจะแสบตาเนี่ยโอเคเรามาเริ่มสร้างเจ้าตัวบ้านกันดีกว่าจบหกขอเปลี่ยนพื้นก่อนละกันใช่สีสดใสต้องคิดแต่ sorry ผ่อนไม่ได้เหรอพี่กินผ่อนได้ไหมจนอีกจนผ่อนหน่อยได้ไหม sorry ตังไม่พออย่าคิดลิขสิทธิ์แพงโอเคเติมไม่ครบจบเดี๋ยวโซนพวกนี้เราจะสร้างเป็นบ้านนั่นเองบ้านแบบญี่ปุ่นตรงโซนรอบข้างจะเป็นบ้านญี่ปุ่นเนาะตามในการ์ตูนโดเรมอนการเล่นก็คือตรงนี้ฉากเราก็จะสวยๆลืมฉากโดเรมอนขาดไม่ได้ก็คือท่อลืมท่อหรือพี่ลืมท่อสนิทสร้างท่อก่อนพี่คิดว่ามันดูใหญ่เกินไปท่อใหญ่มากเคยต้องไปสร้างโมเดลท่อแล้วใช่ต้องสร้างโมเดลท่อแบบนี้ใหญ่เกินพี่คิดว่าใหญ่มากเลยโนบิตะขึ้นไปนอนไม่ได้ขึ้นนั้นโอเคปรับให้มันอยู่ตรงโซนกลางๆหน่อยท่อแหละท่อวะเนี่ยไม่รู้ท่อไม่ท่อท่อหรือมุงไม่รู้ท่อหรือมุงตอนเนี้ยต้องสร้างโมเดลให้ดีสุดต้องเดี๋ยวเราไปสร้างโมเดลกันทีหลังได้เดี๋ยวพี่ทีไปสร้างหลังใหม่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าสร้างตรงนี้มันเสียเวลาเกินแต่ก็ดูเฮ้ยเหมือนอยู่น่ารักอยู่เริ่มเสร็จเริ่มสวยขึ้นมาละโอเคคราวนี้เรามาสร้างบ้านญี่ปุ่นบ้านญี่ปุ่นจะเป็นสี่สามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนเนาะThank you.
โอ้ใช่ทำไมพุ่งโผล่มาเกือบจะจบสตรีมแล้วเนี่ยโย่สวยสวยเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเท่านี้ทีหลังเอ้าสำหรับบทเรียนของการออกแบบตัวฉากก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพี่ควินจะอัปเดตในทุกสัปดาห์เองว่าโอเคหลังไมค์พี่ควินได้แก้ไขไปเพิ่มเติมนะสำหรับหลังไมค์สำหรับวันนี้การสู้ตัวฉากก็ประมาณนี้เราไปบทเรียนต่อไปยังคะโอเคเรามาทำบทเรียนต่อไปกันบทเรียนต่อไปก็คือการตั้งข้อเกมกันบ้างสกัดตั้งข้อเกมนั้นจะควรต้องใช้อย่างไรเราไปดูวิธีการตั้งข้อค่ะสำหรับวิธีการตั้งข้องเกมนั้นไม่ยากเลยเมื่อเราอยู่หน้าจองเกมอันนี้ใช่ไหมของแบบใช่ไหมอ่ะเราจะเห็นเจ้าตัวที่เป็นรูปปากกาอยู่ในกระดาษเนาะกดไปได้ค่ะและมาที่พื้นฐานเราจะเห็นการตั้งข้ออยู่ตรงนี้ของแบบเราสามารถตั้งได้ตามพี่ควีนเลยถ้าสร้างตามแนวพี่ควีนสามารถตั้งได้ตามพี่ควีนเลยส่วนถ้าสร้างแนวอื่นเดี๋ยวพี่ควีนจะมาอธิบายทีนึงว่าควรตั้งอย่างไรสำหรับเวลาก็คือเป็นล็อกเวลาคนดีอยู่แล้วเท่ากับเลือกเป็นวันเด็ดออกการสร้างมอนสเตอร์ปิดไอ้พวกนี้ข้ามไปเลยไปที่กดของแมปกันบ้างบทนำอันนี้ก็คือสำหรับการสร้างถ่ายรูปเพื่อเป็นบทนำเมื่อเพื่อนเข้าสู่เกมมันเองตรงนี้จะเป็นบทนำให้อธิบายแมปของเราว่าเล่นอย่างไรแล้วแต่ทุกคนจะเพิ่มแต่พี่ควีนแนะนำก่อนว่าถ้าใช้ตรงนี้ขนาดไฟของเรานั้นจะเพิ่มขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยพี่ควีนเลยไม่แนะนำให้ใช้เป็นการสร้างก็ความร้อยเพื่อบอกดีกว่าจะโอเคที่สุดพี่ควีนจะใช้เป็นการปิดไปแทนเริ่มเกมเจ้าของห้องเปิดดีอยู่แล้วเขาเริ่มเกมทางเปิดดีอยู่แล้วนับต่อถอยหลังตรงนี้ไม่ต้องแก้ไขแล้วก็เพนพื้นหลังตรงนี้เลือกได้อิสระเลยคราวนี้เข้ามาในเกมกันบ้างจำกัดเวลาหรือไม่ตรงนี้จำกัดค่ะกดเปิดพี่ควีนแนะนำให้ว่าเอาสักประมาณ 7-6 นาทีมันพอสับมินิเกมเล็กๆของเราและถ้าเราสร้างนานกว่านี้แมปของเราจะน่าเบื่อทันทีพี่ควีนเลยแนะนำที่ประมาณ 6-7 นาทีก็พอแล้วแล้วก็การตัดสินชนะก็คือทีมที่คะแนนสูงสุดชนะเองข้าวเพลนชนะได้รับคะแนนใช่กดแล้วแต่คะแนนของเราเลยก็คือพี่ควีนแนะนำให้แค่1พอชนะมอนสเตอร์สำหรับการชนะมอนสเตอร์ถ้าคำแนวของพี่ควีนก็คือ เรามาดูวางแผนการวางแผนของเราก็คือจะเป็นมินิเกมเกี่ยวกับแต่ไปจากบทเรียนของพี่ควีนนั่นก็คือของพี่ควีนจะเป็นเกี่ยวกับการเก็บผักเพื่อปลาใส่กันเนาะส่วนของแมปนี้เอาเป็นว่าสั่งของจากโลกอนาคตไหม ก็คือเล่นแบบสั่งของจากโลกอนาคตก็คือเราต้องเก็บเงินตามพื้นปุ๊บใช่ไหมเงินก็จะส่งเกิดมาเรื่อยๆเมื่อเงินมาปุ๊บเราก็ต้องเก็บเงินแล้วก็กดเปิดร้านค้าเพื่อเป็นการสั่งของจากโลกอนาคตเมื่อเราซื้อของจากโลกอนาคตใช่ไหมมันก็จะได้รับของพิเศษเช่นไฟฉายขยายส่วนเมื่อเราใช้ไฟโยนไฟฉายขยายส่วนใส่ทีมตรงข้ามจะทำให้ทีมตรงข้ามนั้นตัวใหญ่ขึ้นและทำให้เล่นยากขึ้นอะไรประมาณนั้นเราใช้หลักการเล่นแบบนี้ก็ได้ถ้าเราทำแบบนี้เราใช้เป็นการชนะมอนสเตอร์ไม่ต้องเพิ่มทันได้รับแล้วใช่แล้วก็ถึงอะไรก็ชนะตรงนี้ไม่ต้องเพราะว่าเราคลาสนี้เราไม่ได้เล่นแบบรีเซ็ตเนาะหมดรอบใช่เราต้องเล่นเป็นหมดรอบก็คือหมดรอบตรงนี้ไม่สิหมดรอบผิด ถึงอะไรก็ชนะอันนี้จำเป็นก็คือเอาซักเช่นตัวอย่างซัก30คะแนนอันนี้ก็คือถ้าผู้เล่นได้ครบ30คนทีมใดฆ่าผู้เล่นได้ครบ30คนก่อนและคะแนนครบ30ก็จะชนะนั่นเองสมมติรอบนั้นติดไปรีเซ็ตแมปหรือไม่อันนี้ก็เป็นรีเซ็ตแมปนั่นเองการตั้งข้อทีมนั้นปะการตั้งข้อทีมเราจะมีทั้งหมด4ทีมใช่ไหมเรากดเลือก4ทีม
่งประมาณนี้เห็นไหมถ้าเราตั้งไม่ตั้งเพิ่มเติมมันก็จะแค่20คนก็คือเต็มที่พี่เลยแนะนำให้ว่าถ้าตั้งเราตั้งแค่การเล่น4ทีมเลือกทีมละ10คนอ่ะโอเค10คนอ่ะแม็กสูงสุด40คนละต่อไปอนุญาตให้วางไหมแล้วแต่ถ้ามีไอเทมที่สามารถให้ผู้เล่นวางได้เราก็เพิ่งเปิดอนุญาตให้ใช้ไหมอนุญาตส่วนอนุญาตทำลายนั้นเราต้องปิดค่ะดับเบิลกระโดดดับเบิลกระโดดตรงนี้ก็คือดับเบิลกระโดดของสกิลของซินดี้นี่อ่ะถ้าเราไม่ต้องการให้ผู้เล่นโกงเราก็เพิ่งปิดเด็กเป็นมาแอคโคโอ้ยแอคโคอีกคันเนี่ย3คันแล้วไหมคะวันนี้วันนี้น่าจะ3คันแล้วเนาะอันเชิญก็คือการเรียกสักขีเนาะอ้าวพี่ก็จะเลือกเป็นปิดไม่อยากให้โกงอันนี้ฮาซาของตัวละครเป็นปิดแล้วก็เราโจมตีโลกเพียงใช่การรีสปอนเป็นสปอนอัตโนมัติอันนี้เป็นเก็บไอเทมมาแล้วกันจำนวนชีวิตไม่ต้องพวกนี้มันก็เสร็จสิ้นแล้วเพราะว่าที่เหลือเราจะสอนในบทเรียนต่อไปกันนั่นเองสำหรับการตั้งค่าทุกอย่างในวันนี้ก็หมดเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็บทเรียนเราก็ประมาณนี้เนาะจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างตัวฉากแล้วก็การตั้งค่าของเกมก็หมดเท่านี้โอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเรียบร้อยงั้นสัปดาห์นี้พี่ควีนและคุณโอโคต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมคือ 18:40 น.เวลาเดิมไว้ค่ะสัปดาห์นี้บ๊ายบายค่ะ